สวัสดีครับผมวันนี้กับผมนะครับผมเช็นเดมนะครับโอกาสีการก็ไปชชองสลับการที่มาพูดคุยที่เกี่ยวข้องคืออะไรต่างๆสนใจนะครับผมอนิเมะเลยนต่างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวละคอนิเมะนะครับเพราะช่องผมก็กําเนิดมาก็เป็นตัวของอนิเมะอยู่แล้วนะครับผมกับคนที่จะรีวิวตรงนะครับผมวิจารณ์แบบตรงนะครับดีคดีคือแย่ครับวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่าดูอนิเมะบอกต่อครับเป็นรายการสรับการรีวิวอนิเมะนะครับผมก็นับว่าเป็นหนึ่งในรายการเหล่าช่องเรานะครับเี่นวาจะมารีวิวอนิเมะในสไตล์ ดอนแคเลยครับไม่สนเลยครับผมรีวิวแบบความรู้สึกของผมเป็นคนเดียวผมไม่เคยฟังรีวิวใครมาก่อนเป็นมันเป็นการรีวิวที่ผ่านตัวผมเป็นคนเดียวไม่ได้ผ่านตัวคนอื่นมานะครับผมตอบนั้นก็พยายามให้การรีวิวผมนั้นเข้าใจกันแต่ละคนให้มากที่สุดเท่าที่ได้ทั้งคนที่ดูแลและคนที่ยังไม่ดูนั่นเองครับผมโอเคก็ชอบก็เลยรีวิวกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากกันเชิอได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมสับคนที่ติดตามกันเสมอมาครับผมขอฝากเชิญน้อยของโอกาสนี้เลยครับขอบคุณมากครับผม วันนี้นะครับผมอยู่กับการรีวิวอนิเมะนะครับผมในซีซั่นสปริง2023นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นซีซั่นที่เมียนไม่น่าสนใจแล้วก็เรียกว่าเป็นซีซั่นที่ดีสุดในปีนี้นะตอนนี้นะครับผมก็วันนี้อยู่กับการรีวิวอนิเมะนะครับผมนับว่านี่คือเรื่องที่10แล้วนะครับผมเรื่องที่10ก็เหลือเจ็ดเรื่องเนาะนะครับก่อนหมดนะครับผมก็รอดูกันว่าอีกเเรื่องที่เหลือจะเป็นเรื่องอะไรบ้างซึ่งผมก็เคยบอกไปแล้วว่าคนได้ดูช่องผมจริงๆนะครับโอเคก็เรื่องที่ะพูดถึงกัันนนใซซี่สปริง2023ครับเป็นอนิเมะแแนนวโรมติกสครับผม ตามนั้นแนวโรื่องนี้ติดในเรื่องในซีซั่น สปริงสยงสาวที่เราจะร er ีวิวกันนะครับเป็นอนิเมะนะครับผมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนนึงนะครับที่ไม่ค่อยสงสัยใครแล้วก็เป็นโรคนอนไม่หลับนะครับผมเขาียกพบความลับของยิงสาวนะครับผมแต่ก็ที่จริงแล้วเธอก็เป็นน้องโลกนอนไม่หลับเหมือนกันแล้วก็ทั้งได้แลกเปลี่ยนความคินเห็นเรื่องการการดูดาวของโรงเรียนนะครับผมแล้วก็เป็นการตั้งชุมนุมเรื่องราวของความเติบโตแบบความรักอะไรกันที่เรียกว่าเป็นซีรีส์หวานหวานงานภาพสไตล์สวยๆนะครับเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามมองในอีกหนึ่่่งีัันนะคครรบมอเเเก็ไสยา พูดกันเลยนะครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่าคิมิวะโอเลโกโอสิสเนียครับผมโดยชื่อไทยข้านอนไม่หลับไปนับดาวกันใหม่นั่นเองครับผมโอเคเอาละ่ะเรามาเข้าสู่ช่วงกันนํากันเลยนะครับผมในซีซั่นชอปปิ้ง2023นะครับผมก็นับว่าเป็นซีซั่นที่ ก็ถ้าเราพูดถึงตัวช่วงช่วงที่เรายังไม่ดูอันเมื่อนั้นหรือช่วงอันเมยังไม่สายอ่ะช่วงที่เราได้ดูเทลเลอร์มาก็รับว่าเป็นซีซั่นก็เอาตรงคือมันก็มีอันเมที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากมายน่าพูดคุยอะไรต่างมากมายนะครับผมก็เรียกว่าเป็นซีซั่นที่มันมีความสนใจนะครับแต่หลังจากที่เราดูจบไปนะครับนะรวมกันสามซีซั่นที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าซีซั่นนี้นะว่าเป็นซีซั่นที่เอนจอยที่สุดแล้วนะครับเอนจอยที่สุดในความสุขผมมีทั้งอันเมที่น่าสนใจเป็นอนนนนนนนเเเเมมมมมมะะะททีีีีีีี่่่่ััััักกกกก็็ดดครรบบยยออวาาาซซถ้ผ เพราะว่าเซซัสปีเซซัสเมินแล้วตอนนี้เราก็เห็นภาพกันแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอเป็นสปริงอะรู้สึกว่าเออมันมีความน่าสนใจจริงนะครับเมื่อเราเทียบกันสาวเซซันเนี่ยเรียกว่าสปริงเป็นซีซันที่เอนจอยที่สุดแล้วนะครับเหมือนปีที่แล้วและปีที่สปริงก็เอนจอยสุดซีซัสนี้นะครับปีนี้ก็สปริงก็เอนจอยสุดเหมือนกันคือแบบโอเคตามนั้นนะครับผมแล้วก็ หนึ่งในเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นแนวโรแมนติกในซีซันนั้นที่น่าจับตามองอีกเรื่องก็คือโตของอิสเนียนะครับอิสเนียนะหรือน้อยไม่หลับไปนับดากันไปจ้านะครับผมตามนั้นก็อันนี้ชื่อไทยก็เป็นชื่อเอลซีของเราพิมพนะก็ไปหาอ่านก็ได้นะครับผมก็เรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่สืบทอดอยู่กัรีวิวกันในซีซันสปริงส์สาว่าจะเป็นเรื่องที่มันมีความสนใจขนาดไหนนะครับโอเคเอาลนะเรื่องนี้นะครับผมเราสามารถดูแบบทูเลสได้ที่ไหนบ้างคือในช่วงแรกอะที่อนิเไม่ใชยอ่ะ ผมก็ต้องบอกกันนะครับว่าช่วงแรกๆก,ก่อนเนี่ยไม่ฉายเดียตัวเรื่องนี้ยังไม่มีเลขาศิธิ์ในไทยเลย นะครับผมมีม,มีเรียกยังไม่มีเรียกเสียไหนเพิ่งมันมีช่วงหลังเนี่ยครับผมช่วงประมาณตอนที่4ตอนที่5้ามั้งค่ะหัวใจผิดช่วงประมาณสี่กับห้าเนี่ยถึงจะมีเรียกเสียนะครับผมก็ช่วงแรกนะครับผมผมก็ดูได้ที่เอ็ดไอได้นะครับต้องมุดเอาไปดูที่ฝรั่งนะไปฝรั่งเนาะส่วนตอนนี้นะครับผมก็มีเรียกเสียแล้วนะครับโดยดทั้งหมดที่เดียวเท่านั้นก็คือมิวไทยแลนด์นะครับผมก็ที่ผมพูดไว้ก็คือมันมีประมาณประมาณช่วงตอน,นที่สี่ตอนที่ห้าตอนที่โตของอินโดนีเซียใช้นะครับผมก็เรื่องนี้้นนนนนะครัับผมาดท่อ์เ ไี่เท่าแลนเท่านั้นนะครับก็เรื่องนี้นะครับผมก็ดูได้ที่มิทเทลแลนอย่างเดียวนะเพราะตั้งแต่ช่วงแรกคือเรื่องนี้ไม่มีลิขสิทธิ์เข้ามาเลยอ่ะก็นับว่าเป็นช่วงเป็นนับว่าเป็นอนิเมะรอบสุดท้ายที่ยังไม่มีลิขสิทธิ์ไทยช่วงนั้น่ะแล้วก็พูดตรงอ s s a s ซั n นั้นไม่มีลิขสิทธิ์เรื่องเดียวก็คือตัวของไอ้ลูกหนักอะไอ้ไอ้เด็กน้อยใส่เสื้ออันนั้นก็คือแบบเด็กน้อยยังมาทูดเรื่องนั้นก็มีเป็นเรื่องเดียวที่ไม่มีลิขสิทธิ์แต่เรื่องนี้ก็ เป็นเรื่องวัาสุดท้ายนะครับที่ยังไม่มีลิขสิทธิ์และสุดท้ายก็เรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเรื่องนั้นแล้วนะครับตามนั้นโอเคก็เรื่องนี้นะครับก็ここขนมาสับตัวโตมยแลนด์นะครับที่เราลิขสิทธิ์เราดูกันแล้วก็อย่าไปเถื่อนเนาะขอหลองนะมีลิขสิทธิ์นี่มันเข้าถึงงแอคคานนี้คือแบบยังดูเท่เหรอเปิดยูทูบมีแลนด์ไม่เสียเงินด้วยดูสบายๆนะครับมีเรื่องอ่าโฆษณาที่หน่อยก็ตามนั้นนะครับผมคุ้มนะครับเรื่องนี้คุ้มเลยด้วยมยแลนด์นะครับโอเค เอาละถามว่าเรื <g fret ting> bueno ่องนี้นะครับผมเป็นเรื่องที่เราแบบเออ่เรื่องความคาดหวังเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมนะคาดหวังเลยค่าดไหมก็ต้องบอกว่าอมผมอะคาดหวังเลยทีคือนับว่าเป็นหนึ่งในหกเรื่องที่ผมคาดหวังเนื่องจากว่าสาเหตุที่ผมคาดหวังเพราะว่ามันคือแนวโรแมนติกที่ผมรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวที่ เรื่องของสไตล์การวนกลับงานภาพอบเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมสนใจเรื่องนี้เอาซะียแล้วก็เป็นเรื่องราวที่บอกว่าเออมันน่าจับตาอมองในเรื่องราวความหวานเรื่องราวของเพลงมันด้วยนะแต่เรื่องราวของสไตล์งานในเวชันที่ผมรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมต้องการกับงานในเวชันนะครับผมเลยรู้สึกว่าเป็นสนใจผมก็เลยสนใจเรื่องนี้นะเป็นหนึ่งในของเรื่องในซีซันนั้นที่เรียกว่าน่าสนใจนะครับผมแลวก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับที่เป็นเรื่องที่ผมคาดหวังนะเพราะที่เหลือคือแบบไม่มีแล้้้้วววนนนะรรรรัผมออทีี่่่่เเเเืืกก็็ดูางงจป ว่าสนใจแค่ไหนนะครับเป็นเรื่องที่มันคาดหวังเป็นเรื่องที่ผมคาดหวังแล้วผมสุกถูกใจไ้อันนี้ก็รอดูนะครับรอฟังการรีวิวผมว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ผมก็มีความสึกนี้จริงว่าเฮ้ยผมชอบการเล่าเรื่องของชอบการสไตล์ของมันที่มันโผล่ในเท,เทลเลอร์แล้วผมสึกก่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมคาดหวังกับมันอะไรวันนี้นะครับโอเคเอาล่ะก็สุดยอดทำับเรื่องนี้ก็คือเลนท์ฟิล์มถามว่าเลน์ฟิล์มเนี่ย เป็นโซโลที่เราไว้ใจเรื่องงานภาพขนาดไหมก็เราดูจากผลงานที่ผ่านมานะครับก็คือจริงๆแล้วเลเอร์เฟรมเป็นโซโลที่ทํางานภาพที่ขึ้นยังไม่สอดสยตนนะปีนี้ก็ประมาณเท่าเรื่องแล้วอว่ะคือแบบคือไม่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเลเอร์เฟรมแบบมันมันไปดีมาจากไหนวันทีแบบ่ว่า,วามึงทํางานเยอะผิดผูกปิดตาแต่ผมก็รู้สึกแบบ มันก็เลยรู้สึกแบบมีความกังวลใจนิดน,นึงอ่ะที่โตของอินโเนียอ่ะที่โตของอินโดนีเนียมันไม่อยู่อะไรนฟิ์มาแล้วใน,นฟิ์มช่วงนี้กังานภาพบางทีก็รุ่น,นอนนะแต่ตามนั้นนะครับแต่เรื่องนี้ก็ผมก็ดูจากโยเทเลอร์ er ผมก็พอรับประกันได้อยู่มันอาจจะเป็นเรื่องของงานภาพที่บอกว่าเลนฟิม์มันทุ่มก็ได้อะไรันเนี่ยผมก็เลยแบบแตามนั้นอันนี้ก็ต้องรอดูกันแต่ผมไม่ไค่อยไว้ใจเลนฟิมเท่าไหร่อ่ะเพราะสภาพเลนฟิวคือแบบ ก็นะที่ผ่านมามันคือแบบรุนรดอนอ่ะเออตอนนั้นครับผมโอเคโซนโตของพุ่งกับนะครับแล้วก็คนของบทเรื่องนี้เป็นผู้ช่วยของกับนะครับก็พุ่งกับคือตัวของอิเคดะยูกิครับผมซึ่งอันนี้คือผลการกำกับเรื่องแรกของเขานะครับผมผลการกำกับเรื่องแรกของเขานะก็จริงคือคนโตของอิเคดะยูกิเขาเคยอยู่ฝ่ายเบื้องเรื่องเบื้องหลังของออเรเลเตอร์หรือทีมงานอะไรต่อนันแหละแต่ว่าเรื่องนี้คือเขากำกับเรื่องแรกนะครับเรียกว่าผลงานเขาเรื่องแรกแล้วกัน โอเคมีผู้ช่วยบดคนเขียนบทนะครับก็คือตัวของโคบะดายูกินะครับจากซีรีส์ลิสดาดไรปานีอันนี้คนเขียนอันนี้ผู้ช่วยคนเขนะครับแล้วก็เป็นผู้กำกับนะครับผมของซีรีส์บิวีไวโคลแบ็กและโคลไว้นะครับผมทั้งสองภาคเลยเนาะโอเคส่วนคนเขียนบทเขาบอกอิเคดะรินทาโร่จากซีรีส์รุ่นพี่มายากลสุประมานครับเจ็ดอสเวินนะครับภาคสามกับสี่ภาคของดีนทำนั่นแหละพิสูจน์นิยามความรักของหลักด้วยวิชาสายวิทย์ครับผมหนึ่งกับสองนั่นเองก็ คนเขียนบทอ่ะผมก็ต้องบอกว่าเขาก็มีประสบการณ์การเขียนบทแนวโรแมนติกอย่างเช่นตัวของอ่าคู่รักวิทยาศาสตร์นะภาคแรกกับภาคสองเลยนะครับผมแล้วก็จะมีรุ่นพี่มตากรอนที่ก็เป็นแนวโรแมนติกเซอร์วิสนะครับซึ่งก็นับว่าเขามีประสบการณ์การยวก,กับบทได้ดีนะครับผมต่อหน้นแต่ว่าผู้กำกับเนี่ยแหละที่ผมรู้สึกว่ากังวลใจนิดนึงถึงแม้เขาจะเป็นมีผลงานอะไรมาก่อนนะผู้มีผลงานในอนิเมเตอร์มาก่อนเลยผลงานฝ่ายแบบเอฟสโตรเรกเตอร์บ้างอะไรก็ตามแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบพวกเนี้ยเป็นผู้กำกับอะไรประมาณเนี้ยผมสึกว่าล้ำการเนี่ยมันค่่ออนนนนนข้้างงใหญิดึัีผมก็เลยมีควววามกกกัััังลบบตผู้หน่อยแตน ไว้ใจอยู่นะครับเพราะตัวเทเลอร์มันสภาพเป็นอย่างนั้นแล้วผมรู้สึกว่ามันก็ไว้ใจได้นะครับผมตัดนั้นโอเคเอาล่ะก็เรื่องนี้นะครับเราสรุปกันง่ายๆคือนี่คือหนึ่งในหเรื่องที่ผมคาดหวังแล้วผมชอบที่สิ่งที่ผมคาดหวังเพราะว่าผมคา,าดหวังในเรื่องของสไตล์การกำกับความรบกวนเดกที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีอะไรแบบนี้นะครับมันโอเคก็รูเสึกแล้วครับเราพูดถึงความสึขกันครับชมนะครับผมขอเสนอทีนี้รีวิวนะครับไม่สปอยเนื้อหาเด้อโอเค เอาละเราพูดถึงเรื่องยอ่อส์นีนะครับผมเรื่องยอ่อเซนีนะครับมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนากามินะครับผมนาการเบกาตะนะยางดมพห้ยอมปลายที่ไม่เคยสูงส่งกับใครเพราะเป็นโรคนอนไม่หลับเขาได้พบกับความลับของอิสกิครับหญิงสาวสุดละสาและเลิศแต่ที่จริงแล้วเธอก็เป็นโรคนอนไม่หลับเช่นกันโดยทั้งคู่ใช้เวลาแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดจากโรคนี้ด้วยกันที่หอดูดาวของเรียนซึ่งเป็นสถานที่ที่พักทั้งสองคนสามารถหลับได้ด้วยแระแะความไรกบนะครับผม เรื่องราวความสัมพันธ์ที่เริ่มจากกรารนอนไม่หลับที่ที่ค่อยเติบโต,ตกลายเป็นความหลักนะครับผมก็เรื่องาราวรแบบนี้นะครับผมของซีรีส์ออสเตรเลียหรือท่านอนไม่หลับไปนำดาวท่าไมจ้านะครับผมตามนั้นโอเคเอาละคะแนในเอ็มเอลและนีลีบีนะครับอยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับทั้งสองซี่เลยนะครับคะแนนเอ็มเอลนะครับ8.9 0ครับตบมือ โอ้คะแนนเดียวเรื่องเลยนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นหนึ่งในลอตเติกที่คะแนนดีที่สุดดีที่สุดในเสน่ห์ครับผมก็เป็นอัลำสองนะเรื่องนี้เพราะดับหนึ่งก็ถ้าคุณดูอนิเมะมาคุณจะรู้กันดีว่าเรื่องอะไรนะครับผมคะแนนอิดดีบีนะครับอยู่ระดับที่ยอดเยี่ยมครับผมเจ็ดจุดเจ็ดสามครับผมก็ต้องพูดก่อนนะว่าคะแนนอิดีบีนะว่าเป็นเกณฑ์คะแนนที่ค่อนข้างโหดกว่าเอ็มเอลเพราะว่าอะไรคะแนนระดับเจ็ดนี้เรื่องนั้นวิเศษแล้วครับแต่คะแนนระดับห้ากระบอกนะว่าเป็นเกณฑ์ธรรมดาโอเคกับดีนะครับผมแต่ลงไปสี่ไปต้นไปนี่แบบลงไปนนะะแต่่่เรรือองี้ยูดับ 7จเลยซึ่งก็เป็นเรื่องที่โอ้โหมันดีแน่นอนในความสุขผมนะครับบอกว่อนี้นะโอเคเอาละเรื่องนี้นะครับ13ตอนนะซีรีส์นี้เป็นยังไงนะครับโอ้เรื่องนี้คือผมก็บอกก่อนนะว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมว่ารู้สึกว่ารีวิวเรื่องนี้จะสั้นเพราะว่าในความสึกผมคือเรื่องนี้มันไม่ค่อยมีอะไรผู้เยอะเท่าไหร่คือไม่ได้ไม่ไม่ไม่มีอะไรผู้เยอะไม่ได้เช่ว่ามันไม่ดีนะมันดีเลยครับซี้์เนี่ย มันอย่างดีเลยครับมันคือซีรีส์กู๊ดนะครับเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกที่ฟีลกู๊ดมากคือมันฟีลกู๊ดเลยครับซีรีส์เนี่ยมันคือแนวโรแมนติกที่ฟีลกู๊ดไม่ได้มีเนื้อเรื่องที่แบบฟัคอัพแบบไม่มีเนื้อเรื่องความโรแมนติกที่บอกว่าอีหยังอะไรของมึงกันวะอะไรวะเนี้ยมันไม่มีอย่างนั้นเลยครับสาวตัวก็ใส่เนี้ยมันเป็นเรื่องราวที่มันการเนื้อเรื่องมันมันจะฟีลกู๊ดตลอดนะครับประวัตินี้แหละเดี๋ยวเราค่อยวุ้ฟังว่าเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องนีีีีีี้้้้้นน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 นะะะคคคครรรรรััััับบบตตตออ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 องงงงงกกกกก่่่่่่่่่่่่ววววาาาาิเเเเเเเยยยยปป็็ืืทมมมมมมม์ชชแแแสดไไไไหลผผผู รู้เป็นยังไงมาก่อนนะครับเรื่องนี้เพราะจริงแล้วก็คือผมไม่ดูเวอร์ชันของแสดงผมมาดูเวอร์ชันแบบไอโตของอนิเมะมาเลยนะครับผมแล้วก็ตัวของซอสของไอโตของมังงะเรื่องนี้มันก็ยังไม่จบเลยนะอันนี้ก็ต้องบอกกันครับว่าซี์เนี่ยที่คุณดูคุณดูดูจบไปผม้สึกว่าไอซีนนี้อาจจะจบได้เลยแต่จริงแล้วมันยังไม่จบนะครับผมตอนนั้นมันยังไม่จบหรอกแล้วมันอาจจะมีต่อได้แต่ไม่รู้ไอฟิลไม่งด้ทำต่อบป่าอะไรแบบนี้แหละนะครับผมตามนั้นก็เรื่องนี้เสร็จสัตอนพอเราดูไปเรื่อยๆ สิ่งที่ผมว่าต้องชมอย่างหนึง่งกับโต้ของซีรีส์ส่วนใหญ่นะครับก็คืออ่ตาตอนนั้นงานภาพงานภาพเรื่องนี้นะครับผมดีจัดต้องพูดอย่างนี้กันครับผมถ้าเทียบกับงานเอะไรวยฟิล์มตอนนี้เลยนะผมเทียบเลยครับเรื่องนี้คือเรื่องที่ดีสุดครับตํานั้นเลยคือพูดแบบง่ายๆเลยคือเรื่องนี้คืองานในเ,เมชั่นงานภาพไรต่างมันคือดีสุดเว้ยเพราะงานเรื่องนี้นำเสนอแบบโทนของฟิลโกูของคาลิมติกเนี่ยได้สวยงามมากโดยเฉพาะซีนดูดาวนี่แบบกูเชื่อเลยว่ามึงได้ซีนมึงได้คนแบบ คนทํางานดาวของโคสเซอร์สลอยมาแน่คือต้องพูดก่อนนะครับว่าไอ้เรื่องของงานไิเมชั่นที่ผมไปเทียบกับโคสเซอร์สลอยเพราะว่าโคสเซอร์สลอยมันคือสาวดูดาวไงแล้วเรื่องนี้มันอินโดนียมันดูดาวเหมือนกันอะแล้วผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องของไอเรื่องของสไตล์การกำกับเรื่องของไอบรรยากาศข้างบนอะผมรู้สึกว่ามึงเอาทีมงานโคสเซอร์สลอยมาด้วยมันเลยแน่นอนแล้วผมก็ไปเช็คดูอ่ะใช่ด้วยเอาทีมงานโคสเซอร์สลอยมาใช้นะครับผมตอบว่านั่นแหละคืองานเรื่องเนี้ยต้องชมต้องชมหนึ่งก็คือการสร้างบรรยากาศของมันอััััััันน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 ีี้้้้งงงงงาาาาาาาอออออออิิิิเเเมม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 มชชช่่่่่่ตตตรรฐแลลลววไไฟฟ์์์คืืพูดกะ มาันถาแล้วเรื่องงานไม่ชั่นการขยับตัวอะไรก็ตามที่เรื่องนี้ต้องช่วยหนึ่งคือม่งมีเผาครับคือต้องพูดก่อนนะว่าในที่ผ่านมาตอนนี้ที่เดร์ฟิล์มทำงานที่ผ่านมาเนี่ยโตของเดรนะ์ดฟิล์มทำงานมีซีนเผาที่เห็นได้ชัดส่วนอินสเ,เนียไม่มี ผมก็ไม่รู้ใจว่าการทำอไมเรืารทำเรื่องฟิลถึงซุ่มเรื่องนี้เออแต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าอิโซเนียมันเป็นซีรีส์ที่มันแบบมันอ่านมันทำแล้วมันก็ฟิลกู๊ดนะเรื่องอาร์ตสไตล์ที่สร้างบรรยากาศของความโรแมนติกที่มันแบบเฮ้ยมันลงตัวไปหมดแหละแล้วผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมต้องชื่นชมของทีมงานเลืเรืฟิลเนี่ยว่าคุณทำการสไตล์เกี่ยวกับความโรแมนติกที่ทำได้ดีจริงนะครับผมแต่ในเรื่องนี้ทำได้ดีจริงเพราะงานภาพมันสวยแหละตามงานการดูดาวซีงานเวอร์ชั่นสไตล์การกับอะไรต่างๆกันดีอ่ะ ถึงแม้งานมันจะดูแบบไว้เรียบง่ายอะไรตามแต่งานมันดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเข้ากับบรรยากาศที่อินโดนียซียพยายามเล่ามันเลยเป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าเอองานการงานแอนิเมชั่นของมันมันทําดีจริงถึงแม้มันจะไม่ถึงขั้นอะไรกาดนั่นแหลแต่ว่าความไม่ได้อะไร้ขาดนั้นอ่ะมันเลยทําให้ซีรีส์มันงานในมันแอนิเมชั่นมันเลยดูสวยงามนะครับผมก็เหมือนกับตอนเคสของพลังน้ำล้ขาวเนี่ยแหละ ที่งานสไตล์เอเมชั่นอะมันดูฟิลกู๊ดไปหมดอ่ะมันดูสวยงามเลยตามซึ่งอื่เซเนียมันคือประมาณนั้นแต่ว่ามันไม่ได้ะนับของสาวดูดาแล้วกันแต่ว่าสไตล์ของมันอะมันระดับพอบอกับอย่างนั้นไงตามนั้นนะครับผมโอเคเอาละเรื่องนี้งานเอเมชั่นเราก็ตามนั้นส่วนเรื่องการดีไซน์ครับผมเราพูดถึงงานเอเมชั่นก่อนส่วนเรื่องการดีไซน์ก็เรื่องการดีไซน์ตัวละครผมรู้สึกว่ามันก็เป็นการดีไซน์ที่ก็มันก็ไม่ต่างอะไรกันเนี่ยของมังงะแหละแล้วก็การดีไซน์ของมันผมรู้สึกว่า มันเป็นการดีไซน์ที่ผมสกว่าผมก็โอเคกับมันนะเออผมโอเคมันมันก็ธรรมดาแหละเออดีไซน์ตัวละครน,นี้มันธรรมดาครับเพราะว่าดีไซน์มันคือตัวละครเด็กผู้หญิงผู้ชายทัดด่วๆไปนี่แหละแต่สิ่งที่ผมต้องชมคือการดีไซน์ตัวละครของนางเอกหรือเช่โตของอิสเนียสร้างมาได้น่ารักดีโดยเฉพาะฉะากเพลงปิดนะฉากเพลงปิดนี่เดียเ๋ยวซกูนมาอีสกีแบบเบลิกูนมาครับส่วนตัวละครนี่เหลือก็สร้างมาให้แบบเราให้เราดูซิมใ่้เราดูอวยได้สร้างมาแบบให้เราสึกว่าเป็นตัวละครที่น่าจะจำได้เช่นแบบตัวของไอชิมาริยูหรือตัวของอุกที่เป็น อา,อาจารย์เงี้ยฮะที่แบบอืนะตามนั้นก็ผมคอนดิชัยจริงอันนี้ก็ต้องมาชมเรื่องของคารด,ดีไซน์เรื่องนี้ก็คือตัวของฟูเคย์ลิเอโรกจจากซีรีส์ก็จะเป็นซับคาแรคเตอร์ดีไซน์ครับเรื่องนี้ดีไซน์ตั้งแรกนะก็คือตัวของสกิลสุดพิสดารกับเมืองหาในต่างโลกนั่นเองครับผมตามนั้นโอเคเอาล่ะงานแอนิเมชั่นเราพูดวันอีแล้วนี่คือสิ่งที่เฟิ่องโกลดครับผมเราก็จะพูดถึงด้านของเรื่อง โอ้เนื้อเรื่องมันก็เอาตรงคือเนื้อเรื่องมันมันก็เป็นแนวโรแมนติกทั่วไปะแหละตอนที่ผมเคยพูดไปเป็นแนวโรแมนติกทั่วไปนะครับหลายเรื่องเลยแต่ว่าชงทิตตัวของอิโซเนียมันพยายามนำเสนอคือการพยายามได้สเกลความโรแมนติกนี่คือสิ่งที่ตัวของแนวโรแมนติกอะทุกเรื่องอะมันจะไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่อันนี้เราพูดก่อนคือมันก็ทําทุกเรื่องแหละแต่ว่าไอสเกลความโรแมนติกไอค่อยๆสเกลความที่ค่อยๆโรแมนติกมากขึ้นอะมันส่วนใหญ่อนิเมะแนวโรแมนติกอะส่วนใหญ่มันจะสเกลแบบ มันจะพุ่งปี๊บไปเลยอ่ะมันจะพุ่งปี๊บไปเลยช่วงแรกแล้วมันจะค่อยค่อยแผ่วลงแบบลงไปลบไ,ไปเรื่อย ซึ่งมันก็เห็นเราก็เห็นสสต e s t ดี้มาแล้วใช่ไหมแต่เรื่อง i ซเนียมันคือเคสประมาณแบบว่ามันค่อยๆพุ่งขึ้นไปมันค่อยๆแบบค่อยๆกระดึบขึ้นไปเพราะว่าตัวของิ s o เนียการเรื่องมันมันก็เฉื่อยอยู่แล้วตามตาปัญหาของ iso เนียที่เปิดข้อเสียคือิ s o เนียนะถ้าคุณดูแล้วคุณไม่ไม่แบบดูไม่ได้จริงจังหรือคุณดูคุณไม่ได้แบบโฟกัสเลยขนาดนั้นคุณดูแล้วคุณง่วงเลยครับเพราะ iso เนียคือการเรื่องมันมันมันนิ่งไปหมดเลยเออตามนั้นการเรื่องมันนะมันจะมันคือการดำเนิน จนก็ไปพุ่งในช่วงท้ายนั่นแหละแต่โต๊ะขอยอินโดนเนียการเล่นเรื่องมันมันจะคนางที่จะกกลางไปเรื่อยตามนั้นคือการเล่นเรื่องมันประมาณนี้ครับผมคือการโทนอารณงของกันเล้วเรื่องมันจะเป็นโทนอารณงประมาณแบบกลางๆไปเรื่อยกลางๆไปเรื่อยเลยคือแบบมันมันก็ค่อยๆขึ้นเรื่อยแต่แต่ซีรีส์เนี้ยสิ่งนี้มันดีที่บอกว่าไอ้โทนอารณงความโนติกมันก็ค่อยขึ้นเรื่อยมันแบบโทนอารความส์สุขเรามันจะค่อยแบบมันไม่ได้กลางอยู่ทุกตอนมันไม่ได้กลางทั้งตอนกลางทั้งเรื่องอะแต่มันจะค่ออกกรรรระดึึึขข้้้นนนนไไปปเหมมมืโทาาควติี แล้วมันจะค่อยหยอดไปเรื่อยจนสุดท้ายก็แบบปุง้งนั่นแหละเรียบร้อยอิสโซเดยียมคือประมาณนี้นะครับผมคือเป็นการไปซีรีส์นะเริติกที่การเรื่องมันค่อยๆกระดึบขึ้นไปจนเรารู้สึกแบบเราอินกับเรื่องราวความรักระหว่างสองคนก็คือตัวของนาตะ แล้วก็โตอิสกิประมาณนี้นะครับผมแต่นั้นเป็นจะมันโทนของอารมณ์ของมันอะหรือโทนของเส้นของอารมณ์มันอะโทนของเนื้อเรื่องมันมันจะเป็นโทนค่อยๆกันเึยกนไปจดท้าตลอแเราก็จะอินกับความรักของระหว่างสองคนประมาณนี้นะครับซึ่งข้อเสียอะเราก็พูดแล้วข้อเสียก่อน,อนว่าข้อเสียของซีนนี้คือไอความเฉื่อยของมันนี่แหละมันเป็นปัญหาเพราะถ้าเราดูไปดูมาเราอาจจะเบื่อได้ง่ายมากครับตอนานั้นถ้าคุณไม่ได้โฟกัสกักบความรักระหว่างสองคนหรือโฟกัสการบรรยากาศของซีรีส์เสนียพยายามเสนอมาคุณหลับได้ทันทีเลยครับ เพราะซีรีส์นี้คือโชว์อารมณ์มันไม่มีความดรามา่าหนักหน่วงอะไรขนาดนั้นผมพูดนี้ก่อนนะครับตามนั้นซีรีส์นี้ไม่ได้เป็นซีรีส์ดรามา่าครับเพราะว่ามันเป็นซีรีส์โรแมนติกที่มันโรแมนติกแบบจ๋ามากมันคือโรแมนติกฟิลโกละที่กัดในเรื่องมันก็ถามว่ามีดรามา่าไหมก็มีนะที่แบบว่าเออไอปมประเดน็นของตัวละครเนี่ยไอเช่นตัวของนามิไอตัวของไอตัวของนามานามิกับตัวของมาการิเนี่ยอิซากิเนี่ยแล้วตัวของไอนา,นามิกับตัวของอิซาก,กิเนี่ยว่าเออไอแต่และตัวละครอ่ะมันจะมีปมประเดน็นอออ่่่่าาางงเเเีีชนนนตััววขพรรระะกก็จมมโคไหลบบบททแํใ มีเรื่องเล่าของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนที่แบบว่าเอออาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรแบบน,นี้แล้วตัวอิสกิเนี่ยที่บอกว่าเออเธอก็ไปสารเริงนะแต่เธอก็มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับกันแล้วเราก็จะรู้สาเหตุว่าเออทำไมาอิสกิถึงเป็นโรคนอนไม่หลับอะไรแบบนีถ้ถึงถึงแม้ว่าไอปมประเด็นของตัวอิสกิมันจะไม่ได้เล่าเยอะขานาดนั้นแต่ว่ามันก็มีการแบบเสื่อลง,อง,องคอามเมนต์มาว่าเออตัวอิสกิใน,นความรู้สึกไงที่เราเห็นว่า เอาจริงนะผมผมค่อนข้างที่จะอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่นนได้เกี่ยวข้องกับการตัดคะแนนนะแต่อันนี้เป็นอารมณ์ผมเลยคือแบบว่าผมเกลียดการการการกำกับบทพูดบางอย่างที่ผมรู้สึกแบบ มันเป็นคือต้องพูดก่อนหนว่าตัวอิสกิเป็นตัวละครที่มันมีปริศนาที่สุดเลยปริศนาของความโรแมนติกที่สุดว่าไอ้เฮียตัวเราก็ดูนานามิก็งงว่ะไอ้ตัวอิสกิพูดอะไรวะอะไรอะงงแบบเฮ้ยเธอพูดอะไรกันแน่เนี่ยอะไรไปเนี่ยซึ่งเราก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมเธอพูดอย่างนั้นอ่ะคือการพูดของตัวอิสกิอ่ะมันมีความรู้สึกแบบว่าเหมือนมึงจะตายอ่ะเพรามันนั่นอ่ะเหมือนมึงปักธงตายอ่ะคือมึงเตรียมตัวแล้วเฮ้ยแบบบทพูดทุกคนเตรียมตัวแล้วนะไปนางเอกก็ตายฮะคือมันประมาณนี้จริงเว้้้ยยคืออบบบทพููดมมันนแแปลกก่ะจผรสึเฮ หรือว่าซีี้ันี้มันจะเป็นในอน,นาคตรหรือจอจบมังงะแม่งแบบัตอ,อีสก,กีตายเหรอเหมือนแบบเพลงละสนใจเนี้ยเขาก็โกโดยสายเนี้ยคือแบบมึงจะไปทำอย่างนั้นเหรอคือแบบผมมีความคิดจริงนะคือสาธุน้ามังหะอย่างเป็นอย่างนี้นะเพราะจริงๆแล้วคือมังงะมันไม่จบไงแต่บทพูด่เงี้ยมันบทพูดแบบเอ๊ะคือ พูดอย่างนี้เหรออะไรวันนี้เริ่มผมแบบคือกันคืออันนี้มันส่วนที่มันแบบมันที่เราสึกแบบติดตามกันว่าแบบเฮ้ยทำไมเธอพูดอย่างนั้นอ่ะทำไมพูดเธอเธอมันพูดแบบคงตายกันมาเลยแบบมีความสึกว่าว่าไอซีเรียมืองเต็กอ่ะที่มันก็ค่อยๆนั่งติดตามเพราะว่ามันมีบทพูดประมาณนี้หรือบทสนทนมันที่ผมสึกว่ามันเป็นบทสนทนาที่น่าติดตามว่าทั้งสองคนอ่ะมันจะเป็นไงต่อไปอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็อันนี้ก็ต้องช่วยชมบทสนทนาที่เขาพยายามมาดีครับคือ คือในเรื่องอีสเนียมันผมพูดอย่างนี้กันคือในเรื่องเซเนียมันเป็นเรื่องที่มันคืออารมณ์เด็กฟีโกที่การในเรื่องคือต้องพูดก่อนว่าไอ้เหล่าตัวละครเสริมอ่ะมันแค่เป็นตัวละครเสริมที่มันช่วยให้ตัวละครสองคนเนี้ยมันมีการพัฒนาขึ้นจุดอันนี้ก็ต้องไปจุดติตรงนึงแต่เราตัวละครเสริมถามว่าดีไหมก็ดีดีในด้านที่บอกว่าเราตัวละครเสริมตัวของเซเนียมันดีที่บอกว่าเออไอ้ตัวละครสองคนอ่ะ ที่มันมายุ่งกับตัวละครเสริสมมะมันจะทำให้ตัวละครเสริสมมะมันมีบทบาทที่ทำให้ตัวละครหลักอ่ะมันมีมิติของการเล่าเรื่องคอลมิติคมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีกับความนวนิยายคลาสสิคเพราะว่าถึงแม้ว่าบทบาทของตัวละครเสริสมจะเป็นบทบาทเดียวว่าเออ มาแก้ปมประเด็นที่สัมพันธ์กับตัวของไอตัวของนาตาไอการตากับตัวของอิสกิเนี่ยไอตัวของนา้นมีการตากับตัวอิสกิเนี่ยแค่นั้นเลยแต่ว่าเราตัวละครเสริมที่ผมมาก็ช่วยไอซีเนี่ยมันมีมิติของการเล่าเรื่องเลยมีมิติของการเล่าของแต่ละตัวละครมากขึ้นนะครับตามนั้นถึงแม้บทบาทของเธอจะไม่เอ้บทบาทที่มันแบบมันสําคัญอะไรมากขนาดนั้นเอออันนี้ต้องพูดก่อนว่าสิ่งที่ผมตารู้สึกแบบผมชอบแนวโรแมนติกหลายเรื่องเพราะว่า อไอถ้าผมคือพูดอย่างนี้แล้วกันคือแนวโรแมนติกที่ผมรู้สึกโอเคอย่างมันก็คือแนวโรแมนติกที่ทําให้ตัวละครเสริมมันมีบทบาทที่ผมรู้สึกโอเคเรื่องนั้นจะเรื่องนั้นคือถ้าตัวละครเสริมโอเคบทบาทสร้างมาดีเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ได้ข,ขดัวคะแนนสอบผมเลยตามนันครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็สอบผ่านเหมือนกันในด้านที่แบบว่าตัวละครหลักไอตัวพวกตัวละครเสริมถึงแม้แบบมันจะไม่ได้มีบทบาทที่มันแบบมันสำคัญถึงขั้นแบบให้เราติดตามเราตัวละครนั้นแต่ไอบทบาทตัวละครเสริมเนี่ยมันบทบาทที่ช่วยให้สองคนมีวิติการแล้วเริกมากขึ้นและไอตัวละครเสริมไอตัวละครหลักก็ไม่เกี่ยวข้องตัวละครเสริมทําให้บทบาทตัว เสริมมีการเปลี่ยนแปลงที่ไปทางที่ชัดเจนมากขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมรู้สึกชื่นชมกับตัวฮัสเนียประมาณนี้นะครับผมก็คือไอพวกตัวละครเสริมไม่ใช่แบบอายูยกับตัวของอาจารย์อาจารย์ไม่ได้มีบาดนะแต่ว่าตัวของรุ่นพี่เนี่ยตัวของตัวของชิมาโรยุยเนี่ยเป็นตัวละครที่ทําให้แบบทั้งสองคนเนี่ยได้มาเจอกันและได้มีความสัมพันธ์นี้นีแฟนมากขึ้นเพราะตัวของยูยเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับไอตัวของชมรมดูดาวไงและมันมีความรู้สึกว่าเออตัวของไอยูยเนี่ยเป็นตัวละครที่มมััันนนนนีีีีีบบบบบทททททททาาาาตตตวววส้้่่่่ํไดโอออออเเเเเคคจจรริิงงๆืธธป็ลลกกยแหะ อีฉาสองคนนี้เหมือนกันอะไรแบนี้แต่มันก็แบบเป็นตัวละครนี้มันก็สร้างบทบาทเรื่องราวที่เราสักผแบบัสว่าเออความน่าติดตามของคาโราินติกที่มันมีความหวานแหววมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับผม ตัวพวกตัวละครเสริมเช่นแบบไอ้พวกเพื่อนของนาเอกเช่นตัวของคารามิมันตะโกมีนาอันนี้ไม่ควรเกี่ยวข้องกับไอการบทบาทตัวละครเสริมนะครับแบบกลับมาตัวละครบทบาทของสําคัญทั้งตัวละครเสริมและตัวละครหลักก็มีบทบาทที่สำคัญหรือมีการพัฒนาตัวละครที่มันก็ไปทางนี้ไปทางที่มันมันหนีมากขึ้นอะในวันนี้นะครับส่วนตัวของพวกเพื่อนมันเอกก็ตอนนั้นแหละไอตัวของอูคาเคนะเนี่ยโอเาเคนาเตาแล้วก็ตัวของไอดาลูดเนี่ยก็เป็นตัวละครชายที่มันมาเสริมบทบาทตัวละครชายมันก็ไม่ได้มีขนาดในพวกนี้นะครับแต่ก็เมื่อเกี่ยวกับตัวละคร เป็นบทบาทที่ลักษณะคล้ายกันนะครับผมโอเคบทบาทตัวละครเสิร์นี่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมชอบที่สุดเพราะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ทําให้ซีรีส์เนี่ยมีการพัฒนาการด้านของปมประเด็นตัวละครมากขึ้นก็คือตัวของอ่าพี่ของอ่าพี่ของตัวของอิสกิเนี่ยแหละนะคืออายะนะครับผมมากาเรีอายะนะครับผมตัวของอายะเนี่ยตัวของพี่นเนี่ยพี่อิสกินเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าผมชอบบทบาทที่สุดเพราะว่า ถึงแม้เธอจะขี้อ่อยก็เถอะคือ <c oughs> แบบเธอเป็นตัวละครที่แบบสร้างมาเป็นไม้ฝูมากเว้ยแต่ตัวละครเธอบทบาทที่สำคัญก็คือคือเธออ่ะมีคือถึอองแล้วเขามาเห็นว่านิสัยของพี่ไอซกสกีเป็นไงแต่ว่าเธอมีความรู้สึกกับตัวของ,องเอซ์สกีประมาณแบบเออว่ะ เธอมีความรู้สึกว่า,วาเธอเป็นห่วงเขาเธอรู้สึกว่าเออมีความรู้สึกแบบในด้านของเรื่องราวของเธอรู้สึกรู้สึกแบบความเหงาขงขงตอวละครเรื่เราเรียนรู้ว่าตัวสก,กิเป็นไงที่แบบมีการว่าการที่เราเห็นมตัวของพระเอกเราก็เรียนรู้ว่าตัวสกิเป็นไงแล้วรู้สึกว่าตัวของพี่ถึงแม้บทมันจะมาแค่ตอนเดียวก็วเถอะตอนเดียวตอนครึ่งก็เถอะตอนเดียวช่วงตอนเดียวเลยแต่ว่าบทาของเขาอะก็มีความสัมการที่บอกว่าเออเป็นพี่คนหนึ่งที่เป็นห่วงน้องอะไรแบบนี้ซึ่งแบบเออมันเป็นตอนที่บอกว่ามันก็ทำได้ดีจริงตรงส่วนนี้นะครับผมถึงแม่ แค่เป็นซิคอนน่ะแต่เธอก็มีความพูดที่ผมสึกว่าเออเธอมีความเป็นความห่วงความรู้สึกของตัวเองสกกีมากอะไรแบบนี้นะครับผมามนั้นแหละโอเคก็มาพูดถึงตัวละครหลักเรื่องราวของที่บอลโผมาสองคนอ่ะผมรู้สึกว่าการเล่าเรื่องมันอ่ะมันเป็นการเล่าเรื่องที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามที่ผมพูดการทนของเส้นของการเล่าเรื่องเส้นของความบิวคอลมเิตของเรื่องนี้ก็คือมันจะค่อยๆก้าวลงไปที่แบบว่าเออมันเป็นเรื่องราวที่ค่อยๆมีความรักกันหรือแม่วต่เรียกว่ามีบทพูดการไปเที่ยวกันคืนด้วยกันนี่แบบ เ <laughs> ที่ยวกลางคืนไปถ่ายรูปไปทําอะไรก็ตามมีเรื่องราวที่มันมีความสามารถมากขึ้นที่บอกว่าไม่ให้แต่ละไม่ให้ทุกคนรู้ว่าเออพวกเขามีความสามารถอย่าง,างนี้แล้วมีเขาแบบว่าเป็นโรคนอะนไม่หลับได้แบบมีประเด็นที่บอกว่าเออตัวของพระเอกเราทําไมถึงกลายเป็นโรคนอนไม่หลับทําไม,ไมถึงกลายเป็นอย่างนี้ตัวของนางเอกเราเป็นอะไรอะไรอย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่าการบิ้ของเขามันค่อยเป็นถึงขั้นแบบว่าไปเที่ยวไปแบบ ดูดาวด้วยการไปเห็นความสัมพันธ,ธ์ที่บอกว่าการใช้ดาวที่เป็นเรื่องเราสกับการสื่อความรักกันอะไรแบบนี้และเมื่องงกเลาปรมาลนี้ผมสึกว่าท้าไมเราเห็นการพัฒนาตัวตัวละครเช่นตอนอัวของกาตามากเกินเพ่าไตอตัวละครในซีรีส์เนี่ยมันก็มีอุปสรรคได้ที่บอกว่าในเรื่องของชุมนุมที่เราจะไปดูดาวกันที่มันมีเกี่ยวข้องกันและเราเห็นว่าตัวละครตามันมีความรู้สึกยังไงมันมีอารมณ์ยังไงที่เราเห็นว่าเออตัวของกาตารเนี่ยเป็นตัวละครที่บอกว่าถึงแม้เราจะเห็นตัวละครที่มันนิ่งๆตัวละครที่มีคววาาามมชัดเเจนนกกขึึ้้แลรส เราเรารู้สึกว่าเราชอบตัวละคร,ร,กกรามมาของการตามากขึ้นจนกการซีรีส์นั่นแหละตมว่าตัวการตาสุดท้ายแล้วน่ะไอปมปเะเดียนตรงนั้นแหละเขาจะสามารถแก้ไขอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นมีเรื่องราวที่บอกว่าตัวของอิสากิมันเกี่ยวข้องนั่นแหละว่าทำให้ซีรีส์ทำให้ตัวอิสากิทำให้ตัวของการตา่ดมีชื่อชื่อว่ามากขึ้นมีเสาีรมากขึ้นมีการมานาตัวตละครมากขึ้นที่เราเห็นได้ชัดกับตัวที่ตัวของการตัดมันจะอิสากิอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ มันจะค่อยบิวอารมณ์ความรม้สึกจนไปสู่ซีนที่ใครหลายๆคนก็ต้องพูดว่าเป็นซีนที่น่าทึ่งชมมากเพราะว่าเป็นซีนที่การขยับงานแอนิเมชันหรือการเล่นสไตล์ของบรรยากาศของการสร้างความรู้สึกของซีนนั้นเป็นซีนที่ทําได้ดีจริงอันนี้ยอมรับมาตรงนะครับผมก็ตอนนั้นกับตัวซี์นี้นะครับสุดท้ายแล้วก็จริงๆแล้วซีนนี้ยังไม่ได้เป็นซีรีส์ที่จบสมบูรณ์เลยขนาดนั้นเพราะว่าตอนจบมันเป็นตอนจบที่มันก็ค่อนข้างจะเราก็ยุ่งแล้วลว่าสัคนสรุปเป็นไงแต่ว่ามันก็เป็นบทสรุปที่เราก็ตามไปต่่่อออไไไดด้นนด้นนนาคตตกก็็็งงูวซีจะเปปม ตามน,นั้นซี่นี้การบิวโ,โลงคอลมติกอะไรต่างผมสึกว่ามันสามารถทำให้เรารู้สึกอินกับฟิลกูกับเรื่องราวของมันมากแต่ก็ข้อเสียของมันผมก็พูดไปแล้วว่าไอเรื่องราวของมันอ่ะมันเข,ขางที่จะทำได้นิ่งๆเฉยๆไม่มีดรามา่าหนักหน่วงแล้วเพราะว่าดราม่ามันก็เกี่ยวข้องกับชีวิจประจำวันในโรงเรียนที่เราก็เข็นกันแล้วแหละแ,ละแต่ว่า มันก็อาจจะมีข้อเสียนะ <ห uk> ถึว่าถ้าคุณไม่ได้อินกับโฟกัสที่แบบความโคมมารมพอซีรีส์มันไม่ได้วิวโลงไปพุ่งปี๊ดขนั้นมันจะให้คุณง่วงได้ง่ายมากครับผมนี่แหละคือที่ผมมีปัญหาแล้วก็การวิวโลมไปติดอะไรบางอย่างที่มันก็ค่อนข้างกระดึ๊กไปผมรู้สึกว่ามันอาจจะไปไม่สุดในหลายๆด้านหรือในความหมายครับในซี์นี้กลายเป็นซี์ที่มันไม่ได้คุณลิกูุในความรู้สึกแต่มันเป็นซี์ที่มันดีในในใจของผมเพราะมันดีในความรู้สึกผมเพราะว่าผมดูแล้วผมสึกว่าการการเรื่องโคลมลผมตอดม ก็มาพูดถึงเรื่องของ okay. <c oughs> คือจำ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 ได้ผมพูดได้ไหมว่าผมเรื่องนี้อาจจะพูดสั้นนะแต่ผมมาดูอีกทีก็แบบ ไอ้กูพูดได้ยาวเรื่องนี้นี่ว่าดำเนินครับผมโอเคเรื่องนาพ่างครับผมก็จะมีดังนี้นะครับผมก็คือตัวของกาตะนะครับคือตัวของซาโดเกนนะครับผมตัวของอิสเกินะครับก็คือตัวของโทมอราโคโนมินะครับผมตัวของยูยก็คือตัวของโทมอเสออุโกะครับผมอุสโกะครับผมอะโนตะมามิโกะครับผมอ่าตัวของเวคานัสนะครับผมตัวของยามาชิตะเซจิโร่นะครับผมไฮเดรุยนะครับโอเคโนโซดนะครับผมอะมาการินทายะนะครับพี่ของอิสเกินะครับผมมาอามามามิยะโซระนะครับผมโซระมาพ่างเลยเหรอตัวของคารามินะครับผมฟุยมา นัสมิครับผมมอโตโกะครับผมลินนะครับผมลินเจอบ่อยนะมินะนะครับผมฮิเออ่มิโรอุชิซูมมเละนะครับผมตามนั้นก็นักพากนะครับผมพากได้ดีตัวละครนะครับผมอันนี้ต้องชื่นชมอย่างเขาพากในทางนี้ดีจริงการเสริมลมอิสกิเนพากในน่ารักมากเบตไวฟุครับตามนั้นเพลงเปิดครับผมอิสเซอเทระโดยตัวของไอโกะครับผมโอ้ไอโกะกลับมาล้องเพลงอนิเมะแล้วเว้ยคือผมชอบเพลงไอโกะตอนที่เพลงร้องเพลงรักได้เสียงเว้ยคือเพลงดีมากแล้วพอมาฟังตัวอื่นเสียงปุ๊บผมรู้สึกว่าโอ้โหเพลง เพลงอิซรนเอลเหมาะกับไอโกโ้สุดละคือเพลงมันดีมากอ่ะอีชินนะฮะเลยตาคาลาครับผมโห,โหเพลงมาดีจริงนะครับโวนเพลงปิดนะครับเลสเลมนะครับเ,เลฟนะครับรบกอันบตขอไปโดยตัวของโฮมคัมมิ่งครับก็เพลงดีครับตามนั้นเพลงอวยอิสกี้ครับ คือเพลงมันดีจริงอันนี้เราล่ะเพลงมันดีจริงแต่งานแอนิเมชั่นมันไม่ได้ขัดนั้นอยูแล้วอันนี้พมบก่อนงานแอนิเมชั่นมันสไตล์ของมันมันเจ๋งครับผมแต่ว่างานการเคลื่อนไหวอะไรต่างมันจะไม่ได้ขัดนั้นเลยสำหรับผมแต่ผมรู้สึกว่างานของสไตล์ของความอาร์ตของงานเพลงปิดมันทําได้ดีนะครับตามนั้นโอเคตัวเรื่องซับประกอบครับผมก็ทําโดยตัวหดอาสากิยูกิจากซีรีส์ยลบอลนอตแมนไพพันลุยไฮคิวโคตบพระมันทานนะครับผมตัวอีเทอร์นัทนะครับผมอ่าเดฟเพลสนะครับเกมมาราฟาลไมิกิตห้องเรียนธุรกิจ โบเกโล่คาเนมี่นะครับผมคิสไนเวอร์วันวันพิฟิโก้เนี่ยความฝันบ้านปลายเท้าอิโต้ดันจิแคลเรกชันสลองคิดม่าไอคิดว่าสิตัดนะครับผมผุนเชิดสังหารเทมเป้เทเทมเมอร์ถูกทิ้งเด็กหญิงฮูแมนสุแกงครับอิโต้ดันจิครับล้มลุกสยองขวัญญี่ปุ่นอาร์ไนเลมิอิเซนโซครับตามนั้นก็เรื่องของซับประกอบตรงนี้ก็ทนทำซับประกอบโหดอะนะเออแต่ว่าซับประกอบตรงนี้ถามว่าเป็นซับประกอบที่ดีไหมผมก็ต้องบอกว่าดีเลยครับ ตามนั้นเพราะซาว์ประกอบมันช่วยบีอารมณ์ของเซนโรมนติกของเซนต์อีโซเนียที่ทำได้ดีมากจริงอันนี้เอาลับตรงกับซาวด์ประกอบตรงนี้เป็นซาว์ประกอบดีอันแล้ตอนของันเซนต์สปริงสายนิสาแต่ก็ต้องพูดว่าซาว์ประกอบตรงนี้อาจจะเป็นซาว์ประกอบที่ดีไม่ถึงขั้นไปติดแบบ ไปไม่ได้เพลงซาวประกอบแห่งปีขณะในคอสุ์ผมแต่ติดน้องมันนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับสำหรับตัวอสนี้นะโอเคแล้วสรุปคะแนนของซกิอิสเนียครับหรือห้านน้ไม่หลับนับดาวกันไหมจ๊ะนะครับตามนั้นก็อิสเนียนะครับเป็นเรื่องราวของแนวโรมานติกสักคูนกับเรื่องราวของพระเอกเรานะครับผมโจของนางกะมีนะครับที่เป็นโรคน้ำไม่หลับนะครับโดยแบบตัวของอิสกิก็ไม่เจออิสกิที่เป็นโรคนอำไม่หลับเหมือนกันเป็นเรื่องราวเชิจริงแล้วก็เป็นเรื่องราว การแลกเปลี่ยนโลโก้ความรักด้วยกันแล้วก็เป็นเรื่องราวการตั้งชมรมที่มีเรื่องราวความสัมพันธ์จากน้องแม่หลับกลายเป็นเรื่องราวความรักที่เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่ ทนอารมณ์ของซีรีส์ที่ต้องชื่นชมไรเน,นิ้วฟรีเนี่ยเลยคือการควบอารมณ์ของความโรแมนติกที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้รู้สึกว่าฟีลกู๊ดและสร้างบรรยากาศเรื่องราวได้ดีจริงอันนี้ก็การเล่าเรื่องมันถึงแม้ว่าการเล่าเรื่องมันจะเฉยเฉยเฉื่อย,ยหรือถึงขั้นแบบมีปัญหาที่ทำให้ซีรีส์นี้มีความน่าเบื่อมากแต่การเล่าเรื่องมันก็ค่อยๆไปจนกลายเป็นโรแมนติกฟีลกู๊ดที่ก็ใครหลายคนน่าจะประทับใจซีรีส์นี้ได้ดีจริงนะครับผมตามนั้นโ okay. อเคโตวของอิสเนียนะครับบางทีไม่ว่าตัวกูอิสเนียนะครับผมให้ที่ เคะแนนครับผมตามนั้นอยู่ระดับที่ดีเลยครับเพราะเนื่องจากว่าที่ผมให้ระดับเจ็คะแนนเพราะว่ามันฟีลกูดในด้านของการในเรื่องของการ่าเรื่องราวที่ ก็ถึงแม้ผมเข้ไปแล้วว่าข้อเสียของมันคือปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือไอ้เรื่องเ่าของการที่ค่อยๆขยับความาติกไปมันจะให้ซีรีย์เนี่ยเป็นซีรีย์ที่ถ้าคุณไม่ชอบความาติกที่พุ่งปรี๊ดไปเลยมันจะกลายเป็นซีรีย์ที่น่าเบื่อได้จริงครับตามนั้นเนี่ยแหละคือปัญหามันแล้วก็คอลอมาติกของมันบางซีนอันมอารมณต่างอาจจะยังไม่ถึงขีดสุดขนาดน,ะนั้นเพราะเราจากเรื่องการเรื่องมันมันค่อยๆกระดึไปนะแต่ส่วนที่ดีของซีรีย์นี้ก็คือการสร้างบรรยากาศความาติกที่ต้องเชื่อในฟิล์มแล้วก็การเล่าเรื่องราวที่ทําให้เราู้สึกอินกับเรื่องราวความาติกการบทการสร้างบทพูดการสร้างเรื่องราวที่เหมือนสึกว่ามันถึงแม้มาบทของมันมันจะธรรมดา เป็นแนวโรเบอร์ติทั่วไปที่เราเคยเห็นกันแต่บทของมันการเล่เรื่องมันหรือการคุมทะโลมันมันเป็นซีรีส์ที่ทำให้เรารู้สึกฟีลกูและประทับใจได้ดีจริงครับผมตามนั้นและนี่คือซีรีส์ดีที่เป็นแนวโรเบติที่ดีแบบดีนำดีที่สุดในซีซั่นสปริงหล่อสามในคอนเสิร์ตแล้วครับจำนี้นะโอเคนะครับอิสราเียถามว่าให้เจ็ดคะแนนเหมาะสมไหมเหมาะสมกับทุ่นปวงข้าวถามผมแนะนำไหม โอ้เรื่องนี้ครับผมแนะนำโทรศหรับคนที่ชอบแนวโรบิติกครับผมแต่ถ้าคนไม่ชอบแนวโรบิติกที่มันแบบมันทั่วๆไปขนาดนั้นผมคนผมอาจจะไม่แนะนำสำหรับพวกคนนะครับผมตามนั้นแหละโอเคคิ้มีว่าโอตะโกะอิสเเนียครับผมห้านอนไม่หลับไดนับด่าการไหมผมให้ที่7เต็ม10ครับผมโอเคแล้วจอโหรับการรีเวนเมสโซนนี้ครับกับรายการดูไม่มต่อครับถ้าชอบเลยตามไดแล้วก็ขอฝากเชิญทุกด้วยนะครับผมการเลิกน่าจะเป็นแรื่งไรก็ติดตามชมกันครับผมโอเคส่วนนี้ก่อนก่อนผมไม่เลื่อนลาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย